ฮัลโหลข้ากาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมแล้วก็มายังไงเกมแล็กนาล็อกเอ็มแน่นอนผมว่าคลิปในวันนี้หรือว่าทริคในการเล่นวันนี้เนี่ยผมจะสอนทุกคนให้เล่นการเปลี่ยนอาชีพจากโนวิทซูคลาส1ภายในระยะเวลาเพียงแค่5ทีย้ำอีกทีนึงนะเพียงแค่5ทีเราสามารถเปลี่ยนจากโนวิทที่เลเวล1เนี่ยไปสู่เลเวล10ได้เพียงแค่5ทีนะแล้วไม่จำเป็นจะต้องตีมอนสเตอร์สักตัวเดียวเลยผมก็คือไม่ต้องตีมอนอะไรเลยเพียงแค่เดินทำภารกิจตามที่ผมบอกก็จะเปลี่ยนอาชีพได้ภายใน5ทีก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมว่าผมว่าใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ช่อง JJ Monkey ด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพผมเมื่อเราเข้ามาแล้วผมให้เราเนี่ยทำการกดเริ่มเกมถ้าใครที่เล่นเป็น ID นี้ครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราจะสามารถรับสิทธิพิเศษจากทางด้านของกิจกรรมได้นะก็อย่าลืมที่จะสร้างตัวละครถูกการสร้างตัวละครเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยเนี่ยว่าชอบตัวไหนเลือกตัวไหนก็ปรับตามความเหมาะสมได้ในส่วนแรกเนี่ยเอาจริงจะกดตัวไหนก็ได้เพราะตอนสุดท้ายเนี่ยที่เราเข้าเกมแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเลือกเนี่ยก็จะมีเพียงแค่เพศของตัวละครแล้วก็ทรงผมแล้วก็สีผมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทางด้านชื่อเนี่ยก็อย่าลืมตั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะตัดฉากไปตอนที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเนี่ยทำการสร้างตัวละครเสร็จแล้วผมสิ่งแรกที่เราควรทำเนี่ยก็คือกดเข้าไปที่ทางด้านวาร์ปข้างบนของเมืองพอนเทล่าก็ให้เราเนี่ยเดินเข้าสู่ประตูวาร์ปเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองเควสต่างๆเนี่ยไม่ต้องสนใจเดินข้ามมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าเมืองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเอาของฟรีหลังจากที่เราเนี่ยเข้าประตูวาร์ปมาเรียบร้อยแล้วผมให้เราเนี่ยเดินไปที่ทางด้านของ NPC ตรงนี้นะจุดนี้ครับผมเมื่อเราเดินไปถึงตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยจะมี NPC ตัวหนึ่งที่เป็น NPC ทางกิจกรรมชื่อว่าผู้ดูแลอีเวนต์หลักให้เราเนี่ยกดเข้าไปคุยกับ NPC เขาเพื่อรับของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้ไอเทมสวมใส่สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นก็จะเป็นหมวกช้างแล้วก็แหวนโนวิทแล้วก็ไอเทมอื่นๆที่สำคัญก็คือทางด้านของตั๋วที่เราสามารถเอาตั๋วนี้เนี่ยไปสุ่มทางด้านของอาวุธได้โดยให้เราเนี่ยสุ่มมาที่ทางตู้กาชาสีแดงผมก็จะเป็นการสุ่มฟรีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันซึ่งไอ้3ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้หรือว่าเลือกได้ว่าเราควรที่จะเล่นอาชีพอะไรใน ID นี้นะและเกิดว่าใครที่สุ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการสมัคร ID ใหม่แล้วก็กลับมาสุ่มใหม่จนกว่าเราจะถึงไอเทมที่เราต้องการพอใจนะหรือว่าอาชีพที่เราต้องการเล่น2อันติดคืออะไรเนี่ย ขออีกอันนึงขออย่าซ้ำนะทำไมมันซ้ํา2อันติดเลยอันนี้คือแบบโคตรดวงเกลือเกลือมากโอ้โหก่อ3อันติดวอทอันนี้คือแบบโคตรดึงเกลือก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรกันหลังจากที่เราสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินเข้ามาหา NPC ที่อยู่ตรงกลางเมืองผมก็เดินไปเลยผมแน่นอนว่าเมืองนี้เนี่ยเควสค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นแล้วเนี่ยหรือช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องเควสก็ได้มาเริ่มซีเรียสตอนสักช่วงเลเวล10 20ที่เริ่มแบบว่าทําภารกิจต่างๆแล้วค่อยๆมาเคลียร์เควสทีหลังก็ได้นะโอเคเมื่อเราเดินมาถึงตรงช่วงกลางเมืองผมให้เราคุยกับ NPC Mate ตัวนี้ผมกดเข้าไปเควสล่างสุดก็จะเป็นการรับของรางวัลเริ่มต้นก็จะเป็นตั๋วอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นของรางวัลรายวันรวมถึงทรัพยากรอื่นๆที่เราจะได้ฟรีในช่วงต้นเกมหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วผมให้เราเนี่ยเดินเข้ามาสู่ประตูวาร์ปบนเลยผมย้ำอีกทีนึงนะเข้าสู่วาร์ปบนของตัวเมืองเลยเพื่อให้เราเนี่ยตัดฉากเข้าสู่อีกคัสซีนแผนที่1เพื่อไปทําภารกิจนั่นเองโดยที่เราเนี่ยเมื่อเราทําภารกิจอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลเวลของตัวละครแล้วผมจะขึ้นเป็นเลเวล10ทันทีนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาทำประมาณไม่เกิน5ทีผมก็กดเข้าวาร์ปไปเลยเมื่อเราเข้าวาร์ปมาผมให้เราเนี่ยเข้าสู่ทางด้านวาร์ปซ้ายของห้องโถงอันนี้นะก็จะเป็นการวาร์ปไปสู่ทางด้านห้องครัวของพระราชวังครับผมก็เดินเข้ามาประตูวาร์ปเมื่อเราเข้าประตูวาร์ปแล้วผมให้เราคุยกับ NPC นักทำพ่อครัวคนนี้ผมหรือว่าสมาคมอาหารเพื่อเริ่มต้นในการทำภารกิจในการปั๊มเวลของเราแบบ easy easy ก่อนที่จะเริ่มต้นทำภารกิจเดี๋ยวผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยเดินขึ้นมาคุยกับ NPC ค้าขายตัวนี้ก่อนผมที่เป็นขายวัตถุดิบทั่วไปโดยการกดเข้ามาแล้วก็ขายวัตถุดิบก่อนในตัวเนี่ยเราจะมีพวกโพชั่นหรือว่าไอเทมต่างๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยทำการขายไปก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรหาเงินให้ได้ประมาณสัก700ก่อนเพราะตอนแรกที่เราสมัครเกมมาเนี่ยเงินเราจะมี0ใช่ไหมเพราะเราจำเป็นจะต้องซื้อวัตถุดิบต่างๆจาก NPC ตัวนี้ผมในราคา700เมื่อเรามีเงินแล้วผมให้เราเนี่ยกดคุย NPC อีกครั้งหนึ่งแล้วกดซื้อที่วัตถุดิบทั่วไปกดซื้อเนื้อนี้ผม2อันกดซื้อขาตะกั่วแตน2อันแล้วก็กดซื้อเนื้อไอ้นี่อีก2อัน
รวมๆเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วผมให้เราเนี่ยกลับหา NPC ตัวนี้ใหม่แล้วก็เตรียมที่จะเริ่มต้นการทำภารกิจได้เลยอ่ะคุย NPC ไปเรื่อยผมคุยกันที่เสน่ห์ของอาหารแล้วก็สนใจแล้วก็คุยอีกรอบนึงครับผมเพื่อเริ่มต้นทำภารกิจเสริมอีกอันนึงเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าร่วมการเป็นเชฟพ่อครัวให้เราเนี่ยเป็นลูกมือในการทำเชฟอ่ะหลายของแล้วก็คุยกันต่อครับผมอีกรอบนึงคุยไปเรื่อยผมเพราะว่าเขาเนี่ยที่เราซื้อของแต่แรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยส่งมอบไอเทมเมื่อคุยครบประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็จะให้เริ่มเราคุยไปอีกนิดนึงโอเคได้ไอเทมเพิ่มมาเรื่อยๆเสน่ห์ของอาหารคุยไปอีกเรื่อยๆผมจนกว่าจะครบหมดส่งมอบต่อคุยรอบที่4ครับผมคุยต่อปุ๊บๆโอเคหลังจากที่คุยครบหมดแล้วเนี่ยเขาจะมีไอเทมแล้วก็ปลดล็อกของให้เราก็สวมใส่ทางด้านตัวของหมวกเชฟเพื่อเตรียมเข้าสู่การทำธุรกิจต่อไปเราก็จะได้รับพวกสกิลไอคอนอาหารแล้วก็สกิลคุกกิ้งเมื่อเราสวมหมวกเชฟผมให้เราคุยกับ NPC อีกรอบนึงครับผมเพื่อเริ่มต้นทำภารกิจเขาก็จะให้เราเนี่ยเริ่มทำอาหารในชิ้นแรกครับผมก็จะเป็นอาหารมิตร2จานก่อนก็กดมาที่ทางด้านของตัวกระเป๋ากดมาที่ทางด้านของหนังสือคุกบุ๊กเลเวล1ก็คือหนังสือทำอาหารกดใช้ก่อนนะผมเมื่อกดใช้เข้ามาจะขึ้นหน้าต่างอินเทอร์เฟซแบบนี้ให้เรากดที่ทางด้านปุ่มนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วผมให้เราเลือกอันที่2ก็จะเป็นการตั้งเตาครับผมเมื่อเราตั้งเตาเสร็จให้เรากดไปที่ไอเทมแล้วก็เริ่มทำการทำอาหารให้เราทำอาหารทั้งหมด3ชิ้นที่เราซื้อเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกผมก็จะเป็นการทำมิชชั่นเสริมเพราะว่าเราต้องส่งทั้งหมด3ครั้งด้วยกันอันนี้คือชิ้นแรกชิ้นที่2ทำต่อเนื่องไปครับผมค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำอาหารแล้วก็รออัตราความสำเร็จอยู่ที่ 80% ผมในการทำอาหารนะส่งอีกครั้งหนึ่ง 83% มีโอกาสที่จะล้มเหลวบ้างครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างต่ำมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เมื่อเราทำอาหารครบทั้ง3อันแล้วผมให้เราเนี่ยทำการออกแล้วก็กลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้ใหม่เพื่อที่จะทำจบภารกิจในส่วนแรกผมสังเกตได้ว่าตอนจบภารกิจเนี่ย EXP ของเราเนี่ยจะเข้าสู่เลเวล7เลยนะย้ำอีกทีนึงกดเควสทีเดียวเนี่ยเข้าสู่เลเวล7เลยคุยกันต่อผมเพื่อรับเควสภารกิจต่อไปผมเขาจะให้เราเนี่ยมาคุยกับ NPC อีกตัวนึงที่อยู่ข้างๆผมเมื่อเราคุยกับ NPC ตัวนี้เสร็จเนี่ยเขาจะให้สมุดทำอาหารที่เป็นเลเวลสูงขั้นต่อมากับเราก็เตรียมทำภารกิจเพื่อเข้าสู่เควสต่อไปผมในส่วนนี้ผม NPC เขาบอกว่าเราต้องการเงินทั้งหมด 10,000 ในการที่จะซื้อสมุดทำอาหารผมก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินไม่ถึง 10,000 เนี่ยให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้แล้วก็ทำการขายพวกน้ำยาโพชั่นต่างๆให้เราเนี่ยเก็บเงินครบ 10,000 ซึ่ง 10,000 เนี่ยเอาจริงมันก็ไม่แพงมากนะหรือว่าใครที่เล่นแต่ต้นเนี่ยก็สามารถกดกล่อง Lucky Box ที่เป็นกล่องให้มาตอนแรกนะก็จะให้เงินมาประมาณเกือบ 25,000 ซึ่งจะเพียงพอต่อการที่จะคุยแล้วก็ทำการทำเควสต่อโดยการซื้อสมุดกับคนนี้นะพกมาเรียบร้อยแล้วโอเคซื้อสมุดมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นการปลดล็อกภารกิจเพิ่มเมื่อคุยเสร็จแล้วผมให้เราเดินมาที่ NPC ทางด้านขวาทั้ง2ตัวนี้แล้วก็เริ่มทำภารกิจเสริมต่อเมื่อเรากดเข้ามาผมก็ให้เราเนี่ยทำการรับภารกิจของทั้ง2 NPC ตัวนี้ผมให้ลองคุยอีกทีนึงให้เราเก็บอาหารที่อยู่ตรงพื้นอันนี้แล้วก็ชิมแล้วก็คุยต่อให้เลือกหัวข้อที่3ครับผมเนื้อสดใหม่ครับผมแล้วก็คุยอีกทีนึงเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นจบภารกิจอีกนิดนึงสังเกตได้ว่าพอเราจบผู้หญิงทางด้านซ้ายเนี่ยเลเวลของเราจากเลเวล9เลยนะแต่ทว่ามันก็ยังขาดอีก1เลเวลซึ่งจะเป็นทางด้านภารกิจของพี่ชายคนด้านขวานี้เมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ EXP เป็นเลเวล10พอดีเป๊ะๆเลยสำหรับวิธีทำภารกิจด้านขวาผมหรือตัวละครด้านขวาเนี่ยเราจำเป็นต้องกดที่กระเป๋ากดไปที่กล่องอันนี้ผมกล่องวัตถุดิบเปิดทั้งหมด5อันเลยผมเมื่อเราเปิดครบหมดแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ทางด้านตัวของสมุดเมื่อกดสมุดแล้วให้เรากดที่ไอคอนอันนี้แล้วก็เลือกอันแรกครับผมเหมือนเดิมว่าเราก็ทำวัตถุดิบอย่างละอันเหมือนเดิมอัตราความสำเร็จเนี่ยก็อยู่ที่ 88%ค่อยๆคุกค่อยๆคุกโอเคทำเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทาง NPC ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีภารกิจเสริมขึ้นมาหรือว่าก็คือจบมิชชั่นพอดีทำอันที่2ต่อปั๊บ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 อร่อยหออ่ะอันที่3ตัวอันสุดท้ายแล้วผมค่อยๆทำคุกกิ้งปั๊บ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 ครบเมื่อเราทำครบหมดทั้ง3อาหารนี้แล้วผมแล้วก็ทำการกดออกแล้วก็กลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้ต่อครับผมปุ๊บจะสังเกตว่าเลเวลของเราเนี่ยจะอัพพอดีแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยก็เป็นเลเวล10พอดีเป๊ะเลยนะเพียงพอต่อการให้เราเนี่ยเข้าสู่การเปลี่ยนอาชีพได้แล้ว
หลังจากที่เราเนี่ยทำการกบเลเวลเป็น10เรียบร้อยจ็อบ10เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมจะอัพสเตตัสให้มันเต็มด้วยนะเราจะได้ทำเควสต่อไปได้นะก็กดยืนยันให้เราเนี่ยเดินมาที่ทางด้านวาร์ปร่างของเมืองพอนเทล่าต่อเพื่อเข้าสู่การทำภารกิจเตรียมเปลี่ยนอาชีพเมื่อเราเดินมาถึงประตูข้างใต้ผมให้เราเนี่ยเดินออกวาร์ปมาเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปคุยกับ NPC อีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านตำแหน่งของซ้ายมือของแผนที่ก็คืออยู่ใกล้ๆเรานะก็จะเป็นการเตรียมที่จะเริ่มทำภารกิจในการเปลี่ยนอาชีพได้หรือว่าปลดล็อกการเปลี่ยนอาชีพในขั้นต้นก็คือ NPC ตัวนี้นะมากดคุยเข้ามาผมให้เราเรียกไปที่เควสข้างล่างก็คือไปที่พอนเทราแล้วเราเนี่ยก็กดเดินกลับเข้าสู่ตัวเมืองใหม่คันหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปสู่พื้นที่เตรียมเปลี่ยนอาชีพแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องไปคุยกับ NPC อีกตัวนึงก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้สำหรับ NPC ที่ผมกล่าวมาผมก็แน่นอนว่าจะอยู่ทางด้านตัวกลางเมืองเป๊ะๆเลยนะก็ให้เราเนี่ยเดินเข้าไปคุยกับ NPC ตัวนี้อีกรอบนึงครับผมเดินเข้ามาติ๊บตบติ๊บตบตามหาผมเดินมานิดนึงโอเคคุยกับ NPC ตัวนี้ต่อครับผมหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีภารกิจคุยอีกนิดนึงคุยอีกสัก 2-3 คนเนี่ยก็จะเข้าสู่การเริ่มภารกิจเปลี่ยนอาชีพนะรับกล้องโอเคได้ไอเทมกล้องมาเรียบร้อยแล้วผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยการทำเควสมันจะเป็นการทำเควสแบบต่อเนื่องนะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมทำเควสต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่ปลดล็อกเข้าสู่ภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นเกมนี้สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเควสเนื้อเรื่องผมพยายามที่จะทำเควสเนื้อเรื่องด้วยผมกดส่งเควสไปเรียบร้อยโอเคส่งอีกรอบนึงไอเทมมันจะเยอะนิดนึงนะหน้าตามจะขึ้นมาเยอะนิดนึงโอเคไปคุยกับ NPC ต่ออีกนิดนึงครับผมเรียนรู้ไว้หน่อยภารกิจเสริมโดยการเทเลพอร์ตเยี่ยมคาฟ่าโอเคหลังจากที่เรียบร้อยแล้วผมสังเกตได้ว่าตรงทางด้านซ้ายของเมืองเนี่ยมันจะเริ่มที่จะมีภารกิจที่เขาบอกว่าไปที่ห้องโถงเปลี่ยนอาชีพผมก็เดินไปทางตรงจุดที่เขาบอกเลยนะเมื่อถึงหน้าห้องโถงแล้วผมก็อย่ารีรอผมเข้าไปเลยเพื่อเตรียมที่จะทำการเปลี่ยนอาชีพให้มาคุยกับ NPC ตัวกลางของผมเพื่อเริ่มรับจดหมายแนะนำตัวเราจะสามารถเลือกอาชีพที่เราต้องการเล่นได้อาชีพหลักๆตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพไหนที่ผมอยากแนะนำให้เล่นเนี่ยช่วงแรกๆผมแนะนำว่าให้เล่นประเภทฮันเตอร์ก็จะทำให้เราเนี่ยฟาร์มเงินง่ายฟาร์มของง่ายสำหรับผู้เล่นมือใหม่หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเล่นทางด้านของไนท์ที่เล่นง่ายเหมือนกันไม่ต้องเติมเยอะก็สามารถเล่นได้หรือว่าทางด้านของอาชีพโจรที่แทบไม่ต้องใช้ไอเทมอะไรเยอะแยะเลยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะผมแต่เกิดว่าเป็นอาชีพอื่นๆนะผมอย่างเช่นพระหรือว่าพ่อค้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นเยอะหรือว่าอาจจะต้องเล่นเป็นสัก ID ที่2เนี่ยน่าจะกำลังดีนะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับทริคในการลงเก็บเลเวลโนวิดถึงคลาส1ในระยะเวลาเพียงแค่5ทีโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเดินตีมอนสเตอร์ให้เหนื่อยผมเหมือนเดิมว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะผมเหมือนเดิมว่าผมก็พยายามทำคลิปที่มีสาระความรู้ของเกมหลายๆเกมไว้ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะเจอกันนะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ